มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Wisdom Agenda กันนะครับเป็นช่วง Economic Corinda เราจะไปติดตามจากคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่วง Economics Calendar เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้5กรกฎาคมถือว่าเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญนะครับทางเศรษฐกิจโลกที่เราจะจับตาเรื่องของการลงประชามติของประชาชนกรีซนะครับว่าจะลงจะอยู่ต่อในยูโรโซนหรือไม่เพราะว่าการลงประชามติวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการให้ตอบคำถามครับว่าประชาชนนั้นจะยินดียอมรับเงื่อนไขและเงินช่วยเหลือจากกลุ่มทรอยก้าหรือไม่นะครับแต่ถ้าโหวตโนขึ้นมานะครับสิ่งที่ตามมาน่าจะเกิดที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้รวมไปถึงในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะต้องเดินออกจากกลุ่มยูโรโซนด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับภาพใหญ่เนี่ยนะครับค่อนข้างจะให้ความวิตกกังวลกันค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะเกิดความโกลาหลทางเศรษฐกิจกันอย่างมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรดาเจ้าหนี้ที่ถือครองหนี้ของกรีซอยู่ปริมาณมากเนี่ยนะครับอย่างเยอรมันก็ดีนะครับหรือว่าอย่างหลายชาติในยูโรโซนก็ดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความผันผวนในเรื่องของตลาดทุนระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพกันแล้วว่าหลังจากที่ใช้นโยบาย Capital Control นะครับแล้วก็เรื่องของการจำกัดการไปถอนเงินจากภาคธนาคารเนี่ยนะครับก็เกิดวิกฤตนะครับในเรื่องของตลาดทุนพอสมควรนะครับหลังจากที่ประกาศมาเรียบร้อยเนี่ยนะครับตลาดหุ้นในกลุ่มยูโรโซนเองตกไปแรงทีเดียวครับเฉลี่ยประมาณสัก 4% นะครับตลาดหุ้นสหรัฐตกไปวันเดียวกันเนี่ยนะครับ 2% นะครับเป็นการสะท้อนเห็นชัดเจนว่าตลาดกำลังกังวลนะครับกับความเสี่ยงของเรื่องของกรีซนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเห็นนะครับในเรื่องของผลประชามติเนี่ยนะครับผมอยากจะชี้ความให้เห็นก่อนว่าถ้าการลงมติเนี่ยนะครับออกมาเป็นโหวตโนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพอสังเกตเพื่อให้เราติดตามมาได้อย่างใกล้ชิดนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหนี้สินระยะสั้นจะยังไม่สามารถชำระได้ครับเพราะว่าจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่มานั่นหมายความว่าหลังจากที่ผิดนัดชำระหนี้ IMF ไปแล้วนะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมา 1,600 ล้านยูโรหลังจากนี้เป็นต้นไป 1-2 เดือนข้างหน้าแน่นอนครับว่าจะต้องมีการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติมกับเจ้าหนี้รายอื่นๆนะครับอันที่2ครับความเสี่ยงครับที่กรีซจำเป็นจะต้องเจรจาหาความช่วยเหลือจากที่อื่นนะครับจะมีมากขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะต้องเดินออกจากกลุ่มยูโรโซนเพื่อจะกลับไปใช้สกุลเงินเดิมคือแดรกมานะครับตรงนี้ก็จะสร้างความผันผวนให้กับตลาดเงินอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่างเงินยูโรเองคงผันผวนอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับตลาดทุนจะถูกทิ้งครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในภาคการเงินเนี่ยมันถูกเชื่อมติดกันหมดนะครับถ้าธนาคารในกรีซล้มลงไปหรือว่าบรรดาเจ้าหนี้ที่เป็นภาคธนาคารของกรีซเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะครับหรือในส่วนของทุนเนี่ยนะครับก็จะส่งผลเช่นเดียวกันประเด็นที่3คือเรื่องของการถูกดาวเกรดของประเทศที่ถือหนี้สินของกรีซโดยเฉพาะเยอรมันครับถือมากที่สุดทีเดียวนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าผลกระทบครั้งนี้ใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผลทำให้เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้เราคงทราบผลกันนะครับสำหรับประเด็นเศรษฐกิจสัปดาห์นี้นะครับเรียนว่ามีไม่มากนักแต่นะครับแน่นอนว่าจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากการลงประชามติของกรีซเราคงได้เห็นผลกระทบตามมาในภาคอื่นนะครับอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการชำระหนี้นะครับหรือในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับสัปดาห์นี้ก็คงเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ยังคงมีความผันผวนอยู่นะครับเราไปที่วันจันทร์ครับวันจันทร์นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการตามผลการประชุมของโทษครับตามผลการลงมติของกรีซแล้วนะครับเราจะเริ่มมาด้วยยอดสินค้านะครับผ่านซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับอยู่ที่ 1.2% นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับในขณะที่สหรัฐเองมีการรายงานดัชนี PMI นะครับคือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องของการติดตามต่อเนื่องในเรื่องของการฟื้นตัวเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรวมถึงตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการด้วยนะครับไปต่อที่วันอังคารครับ
วันอังคารที่7กรกฎาคมนะครับเริ่มกันด้วยดุลการค้าของสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีการขาดดุลการค้าต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับ8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีการขยายตัวในส่วนของดุลการค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในเรื่องของยอดการส่งออกนั้นชะลอตัวลงชัดเจนนะครับจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะครับขาดดุลไปประมาณสัก $40,000 ล้านนะครับในเดือนล่าสุดนะครับก็ต้องตามดูว่าในส่วนของเดือนนี้เนี่ยจะมีการขยับตัวขึ้นหรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการประชุม G8 นะครับคือกลุ่มผู้นำ8ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีการหยิบยกนะครับเรื่องของเศรษฐกิจกรีซเข้าไปพูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งก็ต้องมีผลต่อเนื่องจากเรื่องของการลงประชามติในวันนี้นั่นเองนะครับไปต่อที่วันพุธครับวันพุธที่8กรกฎาคมนะครับวันพุธติดตามตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานะครับและก็ที่สำคัญนะครับที่ต้องติดตามจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC นะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งในตัวสเตทเมนต์เดี๋ยวผมให้เราดูกราฟิกนะครับในส่วนของตัวสเตทเมนต์ที่ออกมาหลังจากการประชุมในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการปรับประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับการประชุมครั้งก่อนนะครับคือในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยการเติบโตในภาคใหญ่เนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเติบโตได้ในระดับปานกลางนะครับจากปีก่อนนั้นปลายปีถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับเติบโตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับแข็งแรงแต่ว่าต้นปีดรอปลงมาหน่อยนะครับต่อเนื่องมาถึงไตรมาส2ก็เติบโตในระดับที่ค่อนข้างจะปานกลางนะครับการจ้างงานฟื้นตัวได้ในระดับที่ใกล้เคียงเดิมนะครับยังค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ดีขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับการใช้จ่ายครัวเรือนนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมองว่าการใช้จ่ายครัวเรือนเนี่ยชะลอตัวลงไปนะครับจากช่วงต้นปีที่ประเทศเนี่ยมีอากาศหนาวจัดมากนะครับในการใช้ภาคครัวเรือนในการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีมุมมองที่กลับมาสู่ในระดับที่ปานกลางนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ดีนะครับการลงทุนนะครับในส่วนของภาคเอกชนนั้นทรงตัวนะครับใกล้เคียงเดิมนะครับการส่งออกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเริ่มชะลอตัวจากเรื่องของเงินดอลลาร์ที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายนะครับแต่ก็มีการพูดกันว่าในเรื่องของวิกฤตหนี้สินของกรีซเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวครับที่บรรดาคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะให้ความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างจะหวั่นวิตกอยู่พอสมควรเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลต่อเนื่องไปกับสู่เศรษฐกิจสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในภาคการเงินของสหรัฐเองเนี่ยก็มีการทำธุรกรรมเชื่อมต่อนะครับกับธนาคารในกรีซนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการถือตราสารรัฐบาลของกรีซโดยตรงนะครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็น่าจะมีการส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลสำคัญที่อาจจะทำให้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองในครั้งต่อๆไปเนี่ยนะครับอาจจะเอาเรื่องของกรีซแล้วก็เศรษฐกิจยูโรโซนมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยนะครับแต่การเปิดเผยในการประชุมครั้งนี้คงไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดแต่อย่างใดเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังโตต่อเนื่องจริงๆนะครับเรากลับไปที่ประเด็นเศรษฐกิจต่อครับนะครับวันพุธเองนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC แล้วนะครับในส่วนของจีนครับจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ2ตัวก็คือตัวเลข CPI และ PPI คือดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตครับดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนล่าสุดนะครับอยู่ที่ 1.4% ซึ่งก็ถือว่าเติบโตต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมเคยเรียนในหลายๆครั้งที่พูดคุยกันว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับเราเห็นจุดต่ำสุดจริงๆในช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์มกราคมนะครับหลังจากนั้นมีนาคมเมษายนพฤษภาคมตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคนะครับการผลิตนะครับรวมถึงในเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคด้วยนะครับก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเช่นเดียวกันนะครับส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตนั้นยังติดลบอยู่นะครับตรงนี้ก็เข้าใจได้นะครับลบไป 4.6% ในเดือนล่าสุดนะครับแต่ก็เชื่อว่าเดือนนี้จะมีอัตราของการลดลงที่น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้ามองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจของจีนแล้วเดือนที่ผ่านมาถือว่าฟื้นตัวได้ดีพอสมควรนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการประชุม BRICS Summit นะครับซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปเราคงต้องมาติดตามนะครับการประชุมของ BRICS มากขึ้นเพราะว่าถือว่ามีบทบาทกับเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนนะครับที่เริ่มมีการที่จะทำให้การพึ่งพาทางการเงินหรือเศรษฐกิจของโลกเนี่ยกลับไปอยู่ที่จีนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียขึ้นมานะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำสัญญาอื่นๆด้วยอย่างเรื่องของการทำอัตราแลกเปลี่ยนที่เข้าไปอยู่ใน MBS นะครับใน SDR นั่นเองตรงนี้ก็น่าจะมีผลสำคัญแล้วก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นในส่วนของการประชุม BRICS นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยก็ถือว่ากลุ่ม BRICS เองเป็นกลุ่มที่เป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนสำคัญนะครับดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องติดตามครับว่าในส่วนของชาติ5ชาติที่เป็น
ชาติในกลุ่มบิ๊กนะครับคือบราซิลรัสเซียนะครับอินเดียจีนแล้วก็เซาท์แอฟริกาเนี่ยนะครับจะมีทิศทางนะครับในการดำเนินนโยบายร่วมกันอย่างไรนะครับไปต่อกันที่วันพระราชบดีครับพระราชบดีที่9กรกฎาคมนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ถือว่าสำคัญน่าจะอยู่ที่เรื่องของการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันค่อนข้างต่ำอยู่แล้วในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ดีมากนักนะครับประชาชนเชื่อว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับแล้วก็คงยังไม่ได้มีการใช้เรื่องของนโยบายการเงินอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคยุโรปเนี่ยนะครับกำลังชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องดูว่าธนาคารกลางอังกฤษนั้นจะมีมุมมองอย่างไรในอนาคตนะครับแล้วจะยังมีทิศทางในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อเนื่องหรือไม่นะครับแต่สำหรับสหรัฐนั้นมีการรายงานเพียงตัวเลขเดียวครับยอดผู้ประสบการณ์การว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งก็ถือว่าตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการติดตามตลาดการจ้างงานนะครับเราปิดท้ายกันที่วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับวันศุกร์นั้นมีตัวเลขเศรษฐกิจไม่มากนักนะครับก็จะเป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยอดสินเชื่อใหม่ของจีนที่ถือว่าเป็นอีกตัวเลขที่สำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องต้นปีเนี่ยมีการควบคุมในเรื่องของตลาดสินเชื่อมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่เข้าสู่ไตรมาส2จะเห็นว่ายอดในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อใหม่ของจีนเนี่ยก็ขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลขนึงที่สนับสนุนนะครับในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั่นเองนะครับทั้งหมดเป็นการรายงานไปทีมเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเราตามกันดีๆจะเห็นว่าจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของการรายงานไปทีมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็น่าจะยังอยู่ในยูโรโซนนะครับส่วนของเราเองในไทยเราเองเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยในเรื่องของยอดการนำเข้าส่งออกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขที่อาจจะน่ากังวลใจอยู่นะครับที่ทางเรื่องของภาคการส่งออกและภาคการนำเข้าเราเองเนี่ยนะครับมีการชะลอตัวลงไปนะครับก็ต้องติดตามครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาครัฐเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเข้ามาพยุงนะครับเศรษฐกิจเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอ่อนตัวของเงินบาทด้วยนะครับว่าจะช่วยพลิกฟื้นนะครับภาคการส่งออกให้สามารถฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่นะครับและอย่างที่เรียนครับว่าไฮไลท์สัปดาห์นี้คงอยู่ที่เรื่องของการลงประชามติของกรีซนะครับวันนี้คงได้เห็นกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรกรีซจะอยู่หรือไปเจ้าหนี้จะได้รับเงินคืนหรือไม่นะครับคงต้องติดตามในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและช่วงอีกคนหนึ่งคาเลนด้าลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับคือทั้งหมดของ Wisdom Agenda ของเราในวันนี้นะครับผมอัครพลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ